าวต่อพาข่าวต่อไปจะขอพาไปดูชุดเก๋ๆชุดชิคๆนะคะของน้องยาย่าอุรัสยาต้องบอกว่าเป็นชุดที่เลอค่ามากสำหรับการไปซิกซ่าค่ะโอ้โหต้องบอกเลยว่าแพงกว่าพิซซ่าก็ชุดของยาย่าเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าหลังจากที่น้องยาย่าลงภาพใน IG เป็นภาพลุคเสื้อยืดสบายแบบนี้นะคะพร้อมกับในมือเนี่ยถือกล่องพิซซ่าอยู่แต่คนกลับโฟกัสของราคาชุดที่เธอใส่ค่ะเพราะราคารวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 150,000 บาทเลยเริ่มกันที่กระเป๋านะคะที่น้องยาย่าสะพายราคาอยู่ที่ 126,000 บาทค่ะเสื้อยืดสกรีนลายนะคะจากแบรนด์เดียวกันราคา 3,500 บาทจัดได้ว่าขั้นสุดจริงๆค่ะและก็ต้องยอมรับว่าเธอเนี่ยเป็นอีกหนึ่งผู้นำเทรนด์เรื่องแฟชั่นที่แท้ทรูเลยนะคะเพราะก่อนหน้านี้น้องยาย่าก็เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ได้มีโอกาสไปร่วมงานกับแบรนด์ดังระดับโลกอย่างหลุยส์วิตตองด้วยและไม่เพียงเท่านั้นเธอยังได้รับตำแหน่งเฟรนด์ออฟหลุยส์วิตตองอีกด้วยนะคะนอกจากนี้น้องยาย่ายังเคยสร้างปรากฏการณ์ของขาดตลาดมาแล้วด้วยค่ะด้วยการที่เพียงแค่เธอเนี่ยถ่ายรูปลง IG ทำเอาของเนี่ยโซลด์เอาท์จนหลายคนเรียกกระเป๋ารุ่นนั้นว่ารุ่นยาย่าไปเลยค่ะ